เด็กในช่วงปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กกำลังเจริญเติบโตเด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้สำรวจเล่นทดลองค้นพบด้วยตนเองได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหาเลือกตัดสินใจใช้ภาษาสื่อความหมายคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโรงเรียนทุ่งมหาเมฆเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นอนุบาลมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กโดยใช้6กิจกรรมหลักตามคู่มือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ประกอบด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมการเล่นตามมุมกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นรูปแบบในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กที่สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างเป็นองค์รวมสมบูรณ์และรอบด้านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะโดยใช้เสียงเพลงคำคล้องจองเครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณ์อื่นๆมาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์รูปแบบของการเคลื่อนไหวเช่นการเคลื่อนไหวเลียนแบบการเคลื่อนไหวตามบทเพลงการทำท่าทางกายบริหารการทำท่าทางกายบริหารประกอบเพลงการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์การแสดงท่าทางตามคำบรรยายการแสดงท่าทางตามคำสั่งการแสดงท่าทางตามข้อตกลงการแสดงท่าทางเป็นผู้นำผู้ตามกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติร่วมกันและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนรู้โดยมีแนวทางจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เช่นการสนทนาหรือการอภิปรายการเล่านิทานและการอ่านนิทานการสาธิตการทดลองการประกอบอาหารการเพาะปลูกการศึกษานอกสถานที่การเล่นบทบาทสมมุติการร้องเพลงท่องคำคล้องจองการเล่นเกมการแสดงละครการใช้สถานการณ์จำลองกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้กิจกรรมศิลปะหรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการเช่นการวาดภาพและระบายสีด้วยสีเทียนสีไม้สีน้ำการเล่นกับสีน้ำการพิมพ์ภาพการปั้นการพับฉีกตัดปะการประดิษฐ์การร้อยการสานกิจกรรมการเล่นตามมุมเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์หรือกำหนดเป็นพื้นที่เล่นที่จัดไว้ในห้องเรียนเด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็กโดยแต่ละห้องเรียนควรมีมุมสำหรับเด็กอย่างน้อย 3-5 มุมประกอบด้วยมุมบ้านมุมนิทานมุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษามุมบล็อกมุมของเล่นเป็นต้นกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กมีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นน้ำเล่นทรายการเล่นการละเล่นของไทยการเล่นมุมช่างไม้เป็นต้นกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นพื้นฐานการศึกษามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้เช่นเกมจับคู่เกมภาพตัดต่อเกมจัดหมวดหมู่เกมวางภาพต่อปลายเกมเรียงลำดับเกมพื้นฐานการบวกเกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์และเกมศึกษารายละเอียดของภาพหัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมคือในแต่ละวันครูควรจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง6กิจกรรมเนื่องจากทุกกิจกรรมมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญายกเว้นในบางวันที่มีกิจกรรมพิเศษเช่นการไปทัศนศึกษาหรือการเรียนรู้นอกโรงเรียนทำให้ไม่สามารถจัดได้ครบทุกกิจกรรมครูสามารถยืดหยุ่นเวลาและจัดสรรกิจกรรมได้ว่ากิจกรรมใด
ควรจัดช่วงเวลาไหนโดยจัดให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันของเด็กสวัสดีค่ะครูชื่อนฤมลเนียมหอเป็นครูประจำชั้นอนุบาลที่โรงเรียนทุ่งหมาเมฆค่ะถ้าเราใช้รูปแบบ6กิจกรรมหลักก็ควรจัดให้ครบ6กิจกรรมทุกวันเท่าที่เป็นไปได้คือการจัดทุกวันมันทำให้เด็กคุ้นชินกับการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นแล้วการที่เด็กรู้ลำดับของกิจกรรมรู้ว่าพอเสริมประสบการณ์แล้วเขาก็จะได้เคลื่อนไหวและจังหวะเคลื่อนไหวจังหวะแล้วเขาได้ไปดื่มนมดื่มนมแล้วเขาได้กลับมาทำศิลปะสร้างสรรค์ทำแล้วก็ได้ทำอะไรต่อจะทำให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วพอเขามั่นคงทางอารมณ์เขาก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปครูจึงควรจัดให้ครบ6กิจกรรมและอีกอย่างนึงนะคะ6กิจกรรมนี้ถูกออกแบบมาว่าเป็นรูปแบบเดียวกันส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กจู่ๆเราก็ดึงบางกิจกรรมออกไปมันก็จะทำให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาครบทุกด้านอย่างที่ควรจะเป็นค่ะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนทุ่งมหาเมฆระดับชั้นปฐมวัยใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย3รูปแบบคือ On Demand, On Hand และ Online ผลจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลระดับปฐมวัยพบว่าเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยผู้ปกครองเข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการและผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหัวใจสำคัญก็คือการที่เด็กได้เลือกเล่นอย่างอิสระดูแลเด็กให้ทั่วถึงอย่าปล่อยทิ้งเขาไว้และอย่าไปสอนมากเกินไป